ี้สื่อมวลชนกำลังเก็บภาพนะคะตอนนี้เปิดโครงการเรียบร้อยแล้วนะครับสำหรับสิริสาโลฟาวเดชั่นนะครับมูลนิธิสิริสาโลหรือว่าวูดพอร์ตนั่นเองซึ่งหลายๆคนเนี่ยยังไม่ได้ลองไปเดินดูโอ้โหเมื่อกี้สงบร่มรื่นมากอยู่เย็นเป็นสุขยังไงอย่างนั้นเลยน่าเที่ยวน่าชมมากค่ะตอนนี้ขอเรียนเชิญนะฮะดาราศิลปินนะฮะที่ทุกคนเนี่ยถ่ายภาพร่วมกันเรื่องกันณเดชน์ยาย่านะครับแล้วก็โฟร์ดครับผมโฟร์ดนะคะรอบข้างนี้ส่งเสียงกรี๊ดเกลียวกราวนะคะโอ้โหเรียกว่าวันนี้ก็ได้รับเกียรตินะฮะจากดารานะครับทุกค่ายนะครับมาร่วมแสดงความยินดีนะครับในวันนี้ด้วยฝากพี่สื่อมวลชนด้วยนะครับสามารถจัดแจงได้เลยนะครับถ้าสมมติว่าตำแหน่งมันยังไม่พอดีนะฮะพี่ๆต้องการให้ขยับทำบิบยังไงก็บอกนะครับบอกได้นะคะข้างล่างบอกได้นะคะเพราะเราอยู่บนอาจจะมองไม่รู้และที่ขาดไม่ได้เลยนะครับขอเรียนเชิญนะคะคุณจุตินันท์พิรมภักดีนะคะแล้วก็หม่อมหลวงปิยภัทรพิรมภักดีนะคะเชิญร่วมถ่ายภาพบนเวทีอีกครั้งนะคะเรียนเชิญค่ะคุณจุตินันท์นะคะพิรมภักดีแล้วก็ภรรยานะคะนั่นก็คือหม่อมหลวงปิยภัทรพิรมภักดีค่ะครับต้องขออนุญาตจากท่านทั้งสองคนเหมือนเคยนะครับกับทุกครั้งที่มีงานที่วัดท่าไม้เลยขอบพระคุณมากมากเลยนะครับถือว่าเป็นบุคคลสำคัญมาตอนนี้ใครอยากได้ขอณเดชน์ไปครอบครองหัวยาย่าเตรียมตัวไปเก็บไว้ที่บ้านไปรอดมตอนนี้ขอให้มารวมตัวกันข้างหน้าเพราะเราจะมาเริ่มประมูลกันนะฮะสวัสดีครับสวัสดีว่าพี่น้องทุกคนครับขอเชิญตรงกลางนะฮะมาดิณเดชน์นี่ต้องมีความสดที่สุดอ่ะโอ้โหหน้าตาป้าหนังหน้าตึงขึ้นมาเลยแน่นอนค่ะครับวันนี้เราจะมาประมูลกันประมูลยายแยกกับณเดชน์มีอะไรมาประมูลบ้างขอกี่ชิ้นเอ่ยผมก็มีเสื้อนะครับเป็นเสื้อที่เป็นงานฝีมือตัวเองนะแล้วก็ทำเองครับวาดเองนะฮะนอกจากนั้นยายมีลายเซ็นด้วยอายายาครับงั้นเดี๋ยวพี่คุยบ้างครับอันเนี้ยไม่อันนี้มันฝีมือพี่ณเดชน์จริงๆนะคะจริงเหรอหาได้ที่นี่ที่เดียวค่ะผมที่เดียวที่ณเดชน์ที่เดียวหาได้ที่ไม่ได้มีแค่ตัวเดียวด้วยนะยังเปิดโอกาสให้ใครหลายคนนะครับได้ร่วมทำบุญด้วยกันนะครับผมใช่ไม่งั้นเราจะมาประมูลใครก่อนของยายาก่อนนะยายาของยายาจะมาประมูลยายาค่ะเป็นผ้าพันคอเขาบอกว่ามีชิ้นเดียวอันเดียวใช่ค่ะไปซื้อมาจากบาหลีค่ะบาหลีด้วยเนื้อมันดีมากเลยค่ะแล้วก็สีส้มให้เข้ากับมันโอ้โหมาเนื้อดีมากฉะนั้นใครประมูลไปอย่าเผลอไปกินนะครับไม่ได้เนื้อหมูเนื้อผ้าดีครับเดี๋ยวเข้าใจด้วยแล้วก็จะซักมันเรียบร้อยแล้วนะคะหอมเอ๊ะที่จริงคนที่ประมูลบอกว่าไม่ต้องซักก็ดีแล้วแต่โอเคตอนนี้ Lady First แล้วกันเรื่องของยายาก่อนแล้วกันนะครับผมฉะนั้นถ้ามันคอของบาหลีชิ้นนี้จะเป็นของใครตอนนี้นะครับการประมูลเราเริ่มต้นที่500บาทนะครับเริ่มต้นที่500บาทฉะนั้นมือยกคือเพิ่มทีละ100นะครับฉะนั้นก็ถ้าใครยกก่อนก็จะได้ราคาที่ย่ำยาวกว่าดูซิว่าการประมูลผ้าพันคอยาย่าจากบาหลีจะได้ไปเท่าไหร่วันนี้อย่ายกเล่นนะฮะอยู่ในวัดนะฮะอย่ายกเล่นช่วยกันทำบุญนะคะลงก่อนนะคะอย่าลืมนะลงก่อนนะคะยกขึ้นทีละ100นะครับพร้อมไหมครับพร้อมไหมเดี๋ยวให้ยาย่าเปิดเลยดีกว่าหนูจะคลี่ออกค่ะคลี่ครับผมใช่ครับค่ะนี่ดูว่าใหญ่ขนาดไหนใครอยากจะเอาไปพันคอสวยอบอุ่นใจอันนี้พันคอหรือคะมั่นใจไหมคะพันคอพันคอค่ะพันคอนะครับแม่อยู่ที่วัดด้วยใช่มันรู้สึกแปลกๆนะครับผมไม่ใช่ชีวอนพันไม่ใช่ค่ะไม่คิดเลยก็ไม่ได้ห่มก็ได้ก็ห่มก็ได้โอเคนะคะคุณแม่ขาครับร้องหรือยังเริ่มแล้วนะถ้าพร้อมเริ่มที่500ยกมือแรกใคร600ยกมา600ค่ะ600ค่ะมาช่วยกันทำงานกันนะคะพี่ๆข้างหลัง700ค่ะ700
200บาทได้ครับ300บาทค่ะ300นะคะใช่ครับยายาตรงไหนครับผมมองไม่เห็นนะครับมองไม่ทันพี่รู้ท่านยกมือเลย1,400บาทนะคะ1,400 1,500 บาทค่ะคุณพี่เสื้อแดงนะฮะเฮ้ยคุณพี่เสื้อแดงเดินมาอย่างนี้เลยอย่างนี้เลยแสดงว่าผมไม่รู้ขึ้นไปเท่าไหร่แล้วเพราะคุณพี่เสื้อแดง1,600นะคะ1,600พี่เสื้อแดงนะคะมีใครให้มากกว่านี้ไหมคะ1,700ครับ1,700ท่านที่อยู่บนค่ะมีใคร 2,500 มั้ยเราจะอัพราคาขึ้นไปเลย 3,000 บาท 2,000 2,000 2,000 2,000 2,000 พี่แสดงบอก 2,500 พี่แสดงบอก 2,500 นะคะ 2,500 นะ 2,500 ครั้งที่1 2,500 ครั้งที่2มีมั้ยเท่าไหร่ 2,700 2,700 ครับวันนี้นี่ดู 2,700 ค่ะ 2,700 พี่บอกมือให้หนูใช่มั้ยคะ 3,000 บาทให้เท่ากันยายาบิ้วไปไหนที่ได้ทำบุญด้วยที่ได้ทำทองเองด้วยนะ3,000 ครั้งที่1 3,000 ครั้งที่2 3,500 บาทนะคะตอนนี้ลูกแสดงว่า 5,000 ใช่ไหมเท่าไหร่ลูก 4,000 4,000 ค่ะ 5,000 ค่ะ 5,000 ครั้งที่1สาธุเลย6,000 ค่ะ 6,000 ค่ะ นุ่มมากเลยนะคะ ถ้าเป็นคอผืนนี้ใช่ผมเชื่อว่าตรง 6,000 เนี่ยเชื่อแล้วว่านุ่มจริงๆใช่ 6,000 ครั้งที่1นี่ค่ะ 6,000 ครั้งที่2 6,000 ครั้งที่2ผมว่าผมไม่อยู่ถูกแค่นี้ 6,000 ครั้งที่3ค่ะ อนุโมทนาบุญด้วยครับขอเรียนเชิญขึ้นมานะครับขอเรียนเชิญขึ้นมาบนเวทีด้วยค่ะรับของข้อมูลไปสำหรับที่ผู้ประมูลได้ไหนก็ดีผมที่ไหนก็ดีไม่ทันแล้วใช่ไหมฉะนั้นเมื่อกี้ทำไมถึงประมูลถึงทำไมอยากได้ผ้าพันคอนี่ครับนะครับชอบผ้าพันคอและชอบยาย่าด้วยไม่ใช่สิเราชอบทั้งสองอันนี่ก็ของยาย่าฉะนั้นถ้าชอบยาย่าก็ชอบผ้าพันคอด้วยฉะนั้นประมูลไปด้วยราคาเท่าไหร่นะครับ6,000บาทขอเสียงประมูลชมกันดีจับมือน้องยาย่าได้นะครับแบบลายเซ็นของน้องยาย่าเพราะเมื่อกี้มีทีมงานบอกเราถ้าขึ้นมาเนี่ยถ้าใครประมูลได้ก็มีสิทธิ์จับมือได้หรือโอบเรียกโอบแล้วกันเรียกให้ได้โอบให้ได้เด็ดโอบได้ฮะกอดก็ได้จูบเลยเหรอถ้าจูบเนี่ยเอาต้องข้างดิฉันไปจูบก่อนนะโอเคตอนนี้เดี๋ยวเวลามีน้อยนะครับเดี๋ยวเวลามีจำกัดแล้วก็หลังจากนี้เนี่ยจะมีการประมูลพระของพระอาจารย์นะครับอีก25องค์ด้วยฉะนั้นใครอยากได้ก็นำของขังนะฮะไปไว้ที่บ้านก็และส่วนด้านซ้ายมือของดิฉันนะคะเป็นคิวของซุปตาร์หนุ่มแล้วค่ะณเดชน์เริ่มที่ราคาเท่าไหร่ดีครับมีเสื้อ5ตัวด้วยกันเมื่อสักครู่นี้เขา 6,000 เราจะต้องน้อยกว่าหรือเปล่าไม่นะเราต้องมากกว่า 6,000 เป็นไงบอกไว้ก่อนว่าตัวนี้นะฮะราคาต้นทุนนะครับบอกเลยนะครับบอกเลยครับว่า150บาทนะครับคุณกล้าพูดเขาก็กล้าประมูลขนาดนี้ผมอยากให้เริ่มที่300บาทนะครับผมเริ่มที่300บาทยกมือครั้งละ100ครับไม่งั้นตอนนี้เริ่มเลยกันครับ400ครั้งที่1ค่ะ50 500ฮะ500ค่ะ600ค่ะ600 1ค่ะขึ้น1เลยนะครับ1นี่ค่ะมีใครอีกมั้ยคะจะได้ขึ้นอย่างพุ่งกระฉูดนะฮะ2,000ไป2,000แล้วนะฮะตอนนี้2,000แล้วเท่าไหร่เท่าไหร่นะครับอ๋อ
านที่บอกรักเฉยๆนะครับแล้วถ่ายรูปขอบพระคุณครับโอ้โหเท่าไหร่นะ 2,000 มากกว่านี้ฮะ 2,200 ครับ22,200 นะฮะ 2,200 นะ 2,200 นี่คุณพี่มี 2,300 ครับ 2,300 ครับน้อยหน้าเขาไหมจะน้อยหน้าเขาไหม 2,500 ไปเลย 2,500 ครับ 2,500 ค่ะอะไรนะครับ 2,500 ต้องดูเท่าไหร่ฮะ 2,700 ครับ 2,700 ต้องดู 3,000 3,000 แล้ว 3,000 ครับผมถึงกับหูหดเลยเอาละครับตอนนี้ 3,000 มี3,300ครับ3,300นะจ๊ะตอนนี้3,400 นะครับ 3,500 ค่ะ 3,500 3,500 ครับ 3,500 คุณพระนี่ตัวแรก 3,600 นะคะ 3,600 ค่ะ 3,600 แล้ว 3,600 ครับ 3,600 พร้อมน้ำตาลิบลิบลงมา 4,000 ครับ 4,000 มีใครให้มากกว่านี้ 4,000 นะตัวแรกนะครับนี่ตัวแรกนะฮะ 4,000 ค่ะ 4,000 4,000 มีใครให้มากกว่านี้ณเดชนะข้างหน้าอยู่ข้างหน้าขนาดที่เอาหนูถ่ายรูปเป็นเดียว 4,500 4,500 ครับแต่จริงตัวแรกคือถ้าใครดูน่าจะ 5,000 แล้วนะคะตัวแรกจะเท่สุดเพราะว่าตัวอื่นจะแบบเฮ้ยนี่ตัวแรกเราได้มาผมว่าต้องสูงสุดกว่านี้ต้องสูงสุดนะคะเมื่อกี้ 5,000 แล้วใครให้มากกว่า 5,000 ครับ 5,000 ถึงกับกลืนน้ำลายเอื้อ 5,000 เสื้อนี่ค่ะต้อง 5,100 มีไหมผมว่าต้อง 5,500 แล้วตัวแรกมีค่าอุ๊ยจะน้อยหน้าเขาเหรอโอ้โหตัวแรกจะน้อยหน้าเขาเหรอมีค่ากับค่าราคาต้นทุนนะน่าจะใส่ณเดชณเดชไม่น่าเลยตัวแรกรู้สึกว่าจะภูมิใจได้เชื่อตัวแรกของณเดช 6,000 นะใครนะโอ้โหไม่มีเงี้ยเจอตัวที่3นำโชคเหรอ 5,000 ครั้งที่1ใครนะครับมีไหมครับฝั่งนี้มีไหมครับสู้เขามีสู้เอา 6,000 แล้วนะฝั่งลุง 6,000 สู้ไหมคะฝีมือของพี่ณเดชเลยนะคะลงทานพี่แม่ลงทานครับ 6,500 ครับพี่เสื้อตัวแรก 6,500 มีใครให้มากกว่า 6,500 ไหมคะคิมมี่ว่าไงคิมมี่ว่าไงคิมมี่ผมไม่เป็นผมไม่ยอมไม่ยอมนะคุณต้อง 6,600 ละจริงตัวแรกของนั่นเด็ดนี่ตัวนี้เลยตัวฉันเรียกว่าตังมาโอ้โหโอ้โหหน้าเปลี่ยนเลยหน้าเปลี่ยนสีเลยตัวนี้เท่าไหร่นะ6,500 บาท6,500 บาทครั้งที่หนึ่งครับ6,500 บาทครั้งที่สองครับ6,500 บาทครั้งที่สองนะครับ6,500 บาทพี่เขายกมือแล้วค่ะพี่เขายกมือแล้วค่ะไหนคะใจก็ใจ6,600ตัวแรกเริ่มที่6,600ครั้งที่1ครับนับแล้วครับ400คุณเป๊กน่าจะเป็น7,000เนาะ7,000ครับ 7,000 ค่ะ 7,000 เออไม่รู้อย่างงี้เวลาหน้าที่แล้วหน้าที่แล้วดูซิว่าจะมีใครสู้หรือเปล่านับเลยครับนักเด็ด 7,000 7,000ครั้งที่1ครับ 7,000 ครั้งที่2นะครับแล้วให้ลุ้นหายใจนิดนึงว่าใครจะยกไหม 7,000 ครั้งที่สองครึ่งค่ะสองครึ่งแล้วนะคะเดี๋ยวจะสองครึ่งนะคะครั้งที่สองครึ่งแล้วนิดค่ะแล้วคุณจะให้หลุดออกไปฉันก็หลุดตามคุณด้วยโอเคไม่งั้นหลุดปิดแล้วละกันเจ็ดพันครั้งที่เฮ้ยจบแล้วค่ะ7,200 7,200ค่ะโอ้โหพี่เชิญนะครับขอบคุณมากขอบคุณเชิญเป็นพี่ด้วยนะคะขอบคุณได้ค่ะแล้วก็เรียนพร้อมกันทำบุญบริจาคด้วยนะครับลืมสั่งกันอีกครับเป๊กกินขนมจับได้นะคะเนี่ยชูลมนะคะดูนะครับว่ามีพี่กาของเราดูหน้าตาเขาน่ากลัวไหมโหดเหี้ยมากอย่าให้พุ่งชาร์จอย่าให้พุ่งชาร์จจาวกันดิมีลบสนิทกันแค่คุณลืมนะครับขอบคุณแล้วก็มีคนโดดไปด้วยเป็นสาวคนที่ได้เลยอะไรนะคะง่ายๆเล
ันนี้ไม่ใช่นะไม่ใช่เอาละครับนักเรียนตอนนี้พร้อมเซ็นเซ็นบนเสื้อเลยนี่นะฮะมีลายเซ็นบนเสื้อด้วยนี่ค่ะโอ้โหมันเปลี่ยนแล้วผ้ามันดุ้งไม่ต่างกับผ้าบันคอยเลยได้นะผ้าดุ้งผ้าเด็กโอ้โหแล้วก็มีถุงน้ำหอมของนักเด็กด้วยรับไปยับซักก็ไม่ได้ซักโอ้โหที่สำคัญมีขนนกติดอยู่ด้วยแรร์ไอเทมนะครับใส่ประจำคือเคยไปใส่ที่ญี่ปุ่นมาแล้วด้วยโดยที่สวิตเซอร์แลนด์เคยไปใส่ไปแล้วฉะนั้นเสื้อตัวนี้เที่ยวมาทั่วโลกค่ะเป็นจ่าๆเห็นๆนะคะคุณแม่ด้วยนะก็ได้มาทำบุญกับคุณแม่ด้วยก็รู้สึกดีนะแล้วก็ต้องขออนุโมทนาบุญกับทุกๆคนนะครับผมที่วันนี้มาร่วมการด้านในงานบุญใหญ่นะครับงานเปิดมูลนิธินะฮะยังไงก็ขอให้ทุกคนนะครับผมมีสุขภาพแข็งแรงครับผมคุณพระศรีนันทรายนะครับผมคุ้มครองทุกคนให้เดินทางกลับบ้านปลอดภัยนะครับทำอะไรก็ขอให้ทำมาค้าขึ้นน้องๆเรียนอยู่ก็ขอให้ตั้งใจเรียนขอให้ทุกสิ่งทุกอย่างไปได้ดีประสบความสำเร็จในชีวิตนะครับผมวันนี้ก็ไม่มีอะไรนอกจากคำว่าขอบคุณนะครับแล้วก็อยากฝากละครไว้ด้วยครับผลงานนะครับผมตอนนี้ก็มีภาพยนตร์เรื่องคู่กรรมนะครับซึ่งจะเข้าฉายภายในวันที่4เมษายนนี้นะครับผมแล้วก็มีละครนะครับซึ่งน่าจะเริ่มถ่ายซึ่งเป็นเรื่องเป็นซีรีส์3เรื่องนะครับก็มีน้องอาญาในนั้นด้วยนะครับผมก็ชื่อเรื่องว่าร้อยฝันตะวันเดือดนะครับผมใช่ครับเนี่ยก็ฝากทุกคนติดตามด้วยนะครับผมขอบคุณครับอาญาครับต้องขอบคุณทุกท่านมากๆค่ะที่มาร่วมทำบุญในวันนี้นะคะแล้วก็ขออวยพร Happy New Year Chinese New Year ค่ะซินเจยูอีซินิฮัวไชนะคะอย่าลืมบอกเพื่อนๆครับทุกท่านนะคะว่ามาชมวุฒิค่ะโอ้ยขอบคุณมากครับโอ้ยพี่ของแก้มดีของแก้มไม่ใช่นะไม่ใช่ครับนี้มาชวนเพื่อนๆที่เข้าคุณท่านมาชมวุฒิพอร์ตนะคะมีที่เลี้ยงแกะด้วยมีร้านอาหารอร่อยค่ะใช่ครับยังไงวันนี้เป็นเกียรติอย่างยิ่งนะได้ซุปเปอร์สตาร์บางไทยนะฮะมาร่วมทำบุญพร้อมๆกันนะฮะแล้วก็ให้พรกันในช่วงเวลาตรุษจีนเลยนะครับฉันเดี๋ยวไปเจอพวกเขาด้านล่างแล้วกันนะวันนี้ขอบคุณยาย่าแล้วก็ตาเด่นด้วยนะครับขอบคุณมากค่ะขอบคุณมากค่ะขอบคุณครับบ๊ายบายครับขอบคุณ